สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกคนนะคะวันนี้ซาตายนะคะไปซื้ออาหารทะเลมาค่ะจากร้านของเพื่อนนะคะที่รู้จักกันดีนะคะก็ได้นี่เลยค่ะได้กุ้งมาประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็มีปลานะคะปลากระพงกุ้งนี่ที่นี่ราคาค่อนข้างจะถูกนะคะที่เกยูนะคะเพราะว่าที่เกยูนี่เป็นทางใต้ของอิตาลีนะคะซึ่งทางใต้ก็เหมือนกับประเทศไทยอะค่ะอยู่ไกลกับทะเลของพวกอาหารทะเลเนี่ยหากินง่ายมากเลยค่ะนี่เลยค่ะได้ปลาหมึกมาด้วยแล้วก็ร้านนี้นะคะเขาจะทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะปลาตัวเล็กๆนี่นะคะเขาก็จะควักไส้ทำความสะอาดล้างไม่เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นปลาไซมอนนะคะที่เก๋ชอบทำชอบเอามาทำแกงส้มนะคะทำอร่อยมากแล้วก็กุ้งนี่ก็สดๆเลยค่ะวันนี้กุ้งสดมาจากทะเลเลยเนาะกุ้งนี่ราคาจะค่อนข้างจะถูกนะคะราคาประมาณกิโลนึงก็12ยูโรนะคะ12ยูโรนี่ก็ประมาณ400บาทไทยอะค่ะก็ไม่แพงเนาะถ้าคิดเป็นราคาของต่างประเทศเนาะปลาหมึกจะถูกนะคะปลาหมึกจะถูกกว่ากุ้งเนาะปลาหมึกราคา10ยูโรนะคะก็ประมาณ350บาทนะคะวันนี้ปลาเหมือนปลากระพงไอเนี่ยเก๋ซื้อมาตัวค่อนข้างจะเล็กนะคะเขาให้ในราคาประมาณ8ยูโรนะคะก็ประมาณ300บาทค่ะต่อ1กิโลนะคะแล้วก็เช้านี้เก๋ก็เลยอยากกินผัดกะเพราค่ะอันนี้เก๋ก็ไปเก็บกะเพรามานะคะนี่เป็นกะเพราที่เก๋ปลูกเองเลยค่ะจากกระถางระเบียงนะคะไม่ค่อยจะสวยเท่าไรแล้วนะคะเริ่มจะเรื่องแล้วเพราะว่าตอนนี้ทางอิตาลีเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ก็รสชาติก็เป็นกะเพรานะคะเก๋คิดว่าวันนี้นะคะเก๋จะทำกะเพราปลาหมึกนะคะแล้วก็ปลาไซมอนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกุ้งนะคะจะทำ3อย่างนี้รวมกันค่ะกะเพรารวมนะคะกะเพรารวมซีฟู้ดรวมนะคะยังไงเป็นยังไงทำยังไงไปติดตามชมกันเลยจ้าเพื่อนๆค่ะเรามาทอดใบกะเพรากันเลยนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวจะชอบทอดนะคะมันจะได้กรอบเนาะอีกถึงนึงเดี๋ยวเก๋จะไม่ทอดเนาะอีกถึงนึงทอดกะเพราเริ่มกรอบแล้วจ้าใช่ไหมเก๋ชั่นไฟกลางเนาะแล้วก็ทอดกรอบรอบกรอบนะคะไข่ดาวนะคะทอดไว้สำหรับกินกับผัดกะเพราคู่กันอร่อยเนาะน้ำมันที่เลือดนะคะไม่ต้องทิ้งเกลอทอดในนี้ก่อนเลยค่ะปลาแซลมอนก่อนเนาะทอดไปสักพักนะคะให้มันสุกนะคะนี่ถ้าไปทอดก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เละเนาะแล้วเราผักไว้ก่อนเนาะถ้าขั้นตอนแรกก็เก๋ก็จะใส่พริกกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะที่เก๋ตำไว้แล้วในค่ะเจียวหอมแล้วเนาะเราก็ใส่นี่เลยค่ะใส่กุ้งสดไปเลยจ้าผัดให้หอมเนาะจากนั้นเราก็ใส่ปลาหมึกไปเลยค่ะตามไปเลยเนาะปลาหมึกไม่ต้องพักนานเนาะเพื่อนๆเก๋ก็ใส่อันนี้เลยค่ะตามไปเลยปลาแซลมอนที่เก๋ทอดไว้แล้วเนาะเนี่ยค่ะ
ุกแล้วไม่รอช้านะคะจากนั้นเก๋ก็ใส่นี่เลยค่ะนี่เก๋เตรียมไว้แล้วเนาะนี่เป็นคานอกระพุกแล้วก็นี่ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะได้กินนะคะรสชาติเด็ดมาเลยแล้วก็นี่ค่ะนี่ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะเหยาะไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะหน่อยนึงนะแล้วแต่ชอบเลยค่ะยอดน้ำไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ตามไปด้วยกะเพรากับเกมีอันนี้นิดนึงนะผักชีอะค่ะนี่ค่ะนี่เป็นกะเพรานะคะกะเพราที่เก๋ทอดไว้แล้วเนาะกรอบนะคะเก๋ก็จะใส่ไปตามต๊อกไทยเลยค่ะปิดไฟแล้วก็ต๊อกไทยเนาะนี่แหละใส่ไปเลยรสชาติอร่อยมากเราชิมแล้วนะเมื่อกี้ค่ะนะคะประมาณนี้เลยปิดไฟค่ะนี่ค่ะได้แล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาจัดใส่จานเลยเนาะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติเด็ดค่ะจัดจ้านในย่านอิตาลีเลยค่ะเห็นไหมคะเก๋ก็ใส่อย่างนี้กรอบไปกันกะเพรากรอบไปด้วยเนาะกรอบกรุบกริบนะคะแล้วก็เสริมท้ายด้วยนี่ค่ะเสริมท้ายด้วยไข่ดาวนะคะคู่กันนะคะกับผัดกะเพรานะคะว้าวฟันออฟขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเก๋นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะชอบกดไลค์ด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้นะใครมีอะไรแนะนำนะคะขอบคุณมากๆค่ะสาวใต้ไกลถิ่นสวัสดีค่ะ